ตอนเย็นแม่เตรียมของไปขายที่ตลาดบ้านน้ำโพวันไหนที่เห็นเตรียมของเยอะๆแบบนี้นะคะก็เดาได้เลยค่ะว่ามันต้องมีงานอะไรแน่นอนวันนี้ที่ตลาดน้ำโพคึกคืนมากเลยค่ะลูกค้าเยอะมากแม่บอกว่าวันนี้เขาทำบุญเข้าสากกันอีกแล้วนะคะแล้วก็มีลูกค้าค่ะสั่งออเดอร์ไว้วันนี้ก็เลยจะทำเยอะหน่อยนะคะทั้งออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้แล้วก็เตรียมจะไปขายที่ตลาดบ้านน้ำโพด้วยค่ะถ้าทำบุญข้าวสากก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีผักต้มเหมือนเดิมเลยมีเนื้อส้มหมูส้มผักส้มนะคะหม้อนี้แม่บอกว่า300บาทมีชาวบ้านมาสั่งแม่ไว้นะคะสั่งให้ทำ300บาทนะหมดนี้เลยอันนี้แม่ก็จะทำส่งเขานะคะแล้วก็ทำอีกหม้อนึงเพื่อที่จะไปขายที่ตลาดบ้านน้ำโพค่ะเย็นนี้ขนาดยังไม่ออกตลาดก็มีออเดอร์ซะแล้วแสดงว่าฝีมือแม่ก็คงจะอร่อยน่าดูเลยนะคะลูกค้าถึงได้สั่งเอาไว้ก่อนเลยเย็นนี้พี่เมย์กับพี่รถก็หาเรื่องกันอีกแล้วค่ะหาเรื่องเอามาตากฝนกันแบบนี้เลยนะคะดูสภาพพี่รถสิเปียกชุ่มเลยตอนออกจากบ้านมาฝนยังไม่ได้ตกแบบนี้นะคะรีบกลับบ้านกันค่ะ